นใจบาปบุกงัดกุฏิเจ้าอาวาสขณะออกไปบิณฑบาตได้เงินสดไป 130,000 บาทพระเครื่องเก่าแก่เกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์ตำรวจเร่งล่าตัวมาลงโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15 นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบที่วัดวารีศิลารามตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษหลังได้รับแจ้งว่ามีโจรงัดกุฏิเจ้าอาวาสวัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินไปถึงได้พบพระอธิการทองสุขส่วนสุขโขเจ้าอาวาสวัดวารีศิลารามพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่คนร้ายงัดประตูกุฏิเข้าไปขโมยของและจุดที่ทรัพย์สินหายไปพระอธิการทองสุขส่วนนสุโขเจ้าอาวาสวัดวารีศิลารามได้เปิดเผยว่าตอนเกิดเหตุในช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนเวลาประมาณ6นาฬิกาอาตมาออกไปบิณฑบาตกับพระลูกวัดพอกลับมาจากบิณฑบาตประมาณ7นาฬิกาก็พบว่าประตูกุฏิเปิดออกที่คล้องกุญแจก็มีร่องรอยการงัดพอเข้าไปดูในห้องนอนเงินที่เก็บไว้ในย่าม3ย่ามหายไปซึ่งทั้ง3ย่ามมีเงินอยู่ 130,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่อาตมาแบ่งแยกไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงินไปเบิกออกมาจากธนาคารเพื่อเตรียมเอามาไว้จ่ายให้กับช่างที่กำลังก่อสร้างพญานาคส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เตรียมจะเอามาฉลองพระอุโบสถที่ใกล้จะสร้างเสร็จแล้วและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัวที่อาตมาเตรียมไว้ใช้จ่ายในวัดจ่ายค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าเจ้าอาวาสวัดวารีศิลารามได้กล่าวต่อว่านอกจากเงินและยังมีพระเครื่องประมาณ10กว่าองค์แต่ละองค์เป็นพระเครื่องเก่าแก่และพระเครื่องของเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นทั้งพระสมเด็จพระอาจารย์โตหลวงปู่มุมหลวงปู่สวงหลวงพ่อเงินหลวงปู่หมุนเป็นต้นประเมินค่าประมาณไม่ได้ในเบื้องต้นส่วนตัวคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่มาก่อเหตุเพราะดูพฤติกรรมแล้วเหมือนคนร้ายจะรู้ความเคลื่อนไหวของพระในวัดและยังรู้อีกว่ากล้องวงจรปิดในวัดใช้การไม่ได้จึงเข้ามาก่อเหตุเลยไม่สามารถจับภาพคนร้ายที่มาก่อเหตุได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังหินได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก่อนจะเร่งรีบติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ไม่เป็นไรก็จะให้เขาออกให้ทีหลังครับเงินเราก็ไม่เอามาให้เขาไปยังให้ยังให้โอ้วิ่งงานมางานนี่จะนี่เห็นบ่นี่ครับแต่อยู่พังเลยมางานใส่ใช้พ่วงใส่ยังขนาดอะไรเนาะตัดมาที่เมืองสุขหลวงพ่อพาดูเนี่ย อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนจุดที่มันหายที่จุดที่หายนะคะดูข้างในเลยไอ้บอกว่าโทรหาก็ค่ะไอ้บอกว่าโทรหาว่าไหนละซอยเออไอ้บอสไอ้บอสเลยจุดไหนบ้างครับที่มันหายไปครับหลวงพ่อนี่อยู่นี่นะเราอยากเลยสามใบอยู่นี่เลยตามสี่ใบอยู่นี่แต่ใบนี้มันเป็นมีพระเครื่องสามใบมีจำนวนครับหลวงพ่อหนึ่งแสนสามหนึ่งแสนสามมีอะไรอีกครับที่หายไปนอกจากพระเครื่องเป็นเงินจะฉลองอุโบสถเป็นเงินจะฉลองอุโบสถนะหลวงพ่อแยกไว้เลยใช่ไหมครับแยกเลยอีกย่ามใบหนึ่งเป็นเงินจะสร้างพญานาคพ่อเหลือ20,000อีกใบหนึ่งของหลวงพ่อเองนี่ก็20,000เหมือนกันสามใบใช่ไหมสามใบรวมไปเสร็จเท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับรวมไปเสร็จ130,000นอกจากเงินแล้วมีอะไรครับหลวงพ่อครับมีวัตถุมงคลเต็มย่ามเลยประเมินมูลค่าได้ไหมครับประมาณประมาณไม่ได้พักเก่าไหมครับหลวงพ่อพักเก่าพักเครื่องนี้เป็นพักเก่าไหมครับเป็นพักเก่าเช่นอะไรครับหลวงพ่อเป็นเช่นสมเด็จพุทธเจ้าโตมีสององค์มีอะไรครับสมเด็จมีพระหลวงปู่มุมหลวงปู่มุมแล้วก็หลวงปู่สวงหลวงปู่เงิน
เยอะเลยอ่ะประมาณกี่องค์ที่หายไปหลวงปู่สวงด้วยประมาณกี่องค์ที่หายไป10กว่าองค์10กว่าองค์มีแต่มีแล้วก็ไออีกอันพระอันนึงนี่คืออันนี้รอ9รอ9นี่จะหาย2ครั้ง3ครั้งละแต่ได้คืนตลอดเลยแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คืนยังไงคือรอ9เพราะว่าตอนนั้นหายไปให้พระรู้ว่าถาให้ใครหาเจอให้300วันนี้หลวงพ่อตอนเกิดเหตุอ่ะเบื้องต้นอ่ะหลวงพ่อไปไหนครับหลวงพ่อไปบิณฑบาตบอกโมไปบิณฑบาต7โมงกลับมาประตูเปิดอาสาเลยหลวงพ่อเบื้องต้นหลวงพ่อมองไปว่าเป็นใครคนนอกพื้นที่ในพื้นที่หรืออะไรหรือเปล่าหลวงพ่อในความคิดหลวงพ่อครับมันก็คงจะมันในพื้นที่นี่แหละมันถึงจะรู้ช่องทางรู้ช่องทางเพราะว่าเราจะเข้าจะออกเวลาไหนถ้าคนอื่นคงไม่รู้หรอกณัฐรชนสิริโชติสกุลภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน